วัสดีครับ FC ทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์สมชัยก็ได้พบปะทักทายกับ FC ทุกท่านห่างหายไปนานนะครับวันนี้ก็เลยอยู่ที่ห้องพระนะครับตอนนี้มีเรื่องที่จะมาเล่าสู่ FC ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้ฟังความคืบหน้าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับอาจารย์สนชัยที่จะดำเนินการนะครับอย่างไรไปอะไรแบบไหนกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็หลังจากที่เราสวดมนต์ไหว้พระเสร็จสรรพเรียบร้อยเราก็มาทักทายกันให้ท่านดูนะครับความคืบหน้าอันนี้ก็คือนะครับที่สั่งหล่อมาเรียบร้อยองค์พระพิฆเนศปางประธานทรัพย์ปางประธานรูปีแล้วก็มีองค์พระปฐมปางประธานพรนะครับแล้วก็เนี่ยเตรียมขันคู่ค่ายออกมอลัมนี่คือขันคู่ค่ายออกกันทั้งหากนะครับเพื่อที่จะนำขึ้นไปบ่งที่สองของสาวหน่อยเพชรบัตรแห้งกับเฮียหน่อยกับบอดโจที่จะทำขึ้นใหม่ตอนนี้กับทั้งอาจารย์สมชัยก็ได้สั่งของให้เป็นเหตุผลรอเป็นอย่างมาเรียบร้อยหมดปีนี้เขาเรียกว่าวงใหม่เราก็ต้องเอาของใหม่เพื่อที่จะนะครับนำสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆมาเป็นขันครูหรือค่ายอ่อมล่ำนั่นแหละนะครับค่ายอ่อมล่ำเอาไว้ยุรถขันครูค่ายอ่อมล่ำคือยังวงใหญ่สาวหน่อยเป็นแพงที อาจารย์สนใจได้ไปนะตอนนี้เราก็เตรียมเอาไว้ก่อนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องเตรียมขึ้นรถตู้ขั้นหนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่เฮาได้เตรียมการไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เตรียมความพร้อมนะครับบ่จะเป็นเสียงพ่อแก่เสียงปู่นาคาเสียงปู่ฤาษีนมโกฏนะครับเสียงปู่ฤาษีตาไปทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำขึ้นมาก็เพื่อเราทำให้ถูกขันครูหรือคายอ้อที่จะไปด้วยกันเนี่ยนะครับถ้าเราทำถูกแล้วมันก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเราก็หวังตั้งใจนะครับอยากให้ครบสมบูรณ์แบบ100% นะครับทักทายสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกัลยาณมิตรทุกคนวันนี้หลังจากที่เราสวดมนต์ไหว้พระเสร็จสรรพเรียบร้อยเราก็มานั่งทักทายกันต่อนะครับก็หลายวันยังคิดถึง FC ทุกท่านทุกคนอยู่นะครับอันนี้ก็เพิ่งมาสวยงามมากเลยสั่งประธานรูปีประธานรูปีก็คือซักองค์พระพิฆเนศแล้วก็ยังเหลืออีกปางลีลาปางลีลาเนี่ยก็คือการก่อนร่ำ
องค์นั้นเพิ่นสําเร็จได้การศาสนศีลการพรการล่ําแล้วก็องค์พระปฐมประธานพรนะครับอันนี้ก็สร้างมาพร้อมกันของยากๆนี่เราจะสั่งตั้งแต่เนิ่นๆสั่งเป็นแรมเดือนนะครับก็เลยเหตุขึ้นมาพอดีเอาของเขามาไว้ในตำหนักแล้วก็สวดเข้าไปสวดยัดเข้าไปนะแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าของทยอยเขาวงหมอลำกะทำการแสดงไปเดือนมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่ฝ่าฝนบุญหมกไฟนั่นแหละพฤษภาเนี่ยวงสาวหน่อยเพิ่นยังบ่ทันได้ปิดเพราะว่างานหลายปิดวงปั๊บก็สิมีการเตรียมซ้อมแยกแยะวง1วง2แล้วก็เมื่อวานนี้ทราบข่าวจากบอสโจโทรมาปรึกษาบอสโจเนี่ยเค้ามีอะไรก็จะปรึกษาก่อนว่าจะทําอันนั้นทําอันนี้ดีมั้ยแล้วก็ทราบข่าวว่าเขาจะสร้างภาพยนตร์นะครับสร้างภาพยนตร์กันจักว่าเรื่องใดแต่ว่าจะสร้างภาพยนตร์ปู่เห็นด้วยไหมแปลว่าปู่เห็นด้วยไหมจะสร้างภาพยนตร์แล้วก็เป็นเรื่องอะไรหุบไว้ก่อนมาสั่นมาเพราะว่าเรื่องที่เฮาจะเล่นเนี่ยถ้าพูดไปก่อนแล้วนะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในหมายถึงว่าเราเพียงตั้งแต่คร่าวๆผู้ที่จะเขียนบทหรือผู้ที่จะสร้างนะยังไม่ได้ประชุมกันนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบจังไหนล่ะต้องถามข้อมูลแต่ละคนซะก่อนบอสโจก็เลยต้องมื้อนี้ก็เลยบอกว่าให้อาจารย์ขม่าให้อาจารย์ขม่าที่โดมให้ปู่ขม่าที่โดมผมมื้อแรกเนี่ยเพิ่นเล่นอยู่ที่คอนแกนว่าซั่นว่ามื้อนี้ก็ได้หาลือกันหาลือประชุมกับแมนหาลือกับแมนเพื่อที่จะถ่ายทําภาพยนตร์คืออีหยังก็แล้วแต่อาจารย์สนใจเคยบอกอยู่บอกว่าบอสโจรให้คิดไวแล้วก็ทําไวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทันต่อเหตุการณ์นะถ้าเขาคิดได้ปั๊บว่าใช่แล้วจะเลิกแล้วดีแล้วรีบทำเพราะความคิดนั้นมันจะมาให้เราได้คิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนวิถีทางของตัวเองปรับเปลี่ยนรูปแบบหรืออันใดก็แล้วแต่เพราะว่าจะเป็นการเฮ็ดด้านหน้าเวทีเพิ่นสิปรับเปลี่ยนเรื่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆเพลงก็ไปเรื่อยๆอาจารย์ดนตรีนี่ก็ขยันซ้อมเปิดเพลงใหม่นะครับพวกมาออดิชั่นนี่ก็หลายเพื่อที่เขามาวงที่2ของสาวหน่อยของเฮียหน่อยของบอสโจที่จะทําขึ้นส่วนทางปูนี่ก็มีหน้าที่ที่จะดูแลในตรงนี้ค่ายออมรําขันคู่ค่ายออมรำที่จะต้องดูแลกันตรงนี้นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปู่ให้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายออกค่ายออกเนี่ยก็เป็นค่ายออกที่เฮาลำเลียนมากจากครูบาอาจารย์เด้นะครับค่ายออกนี่ก็ส่วนหนึ่งละนะครับเป็นค่ายออกเบื้องบนซึ่งเป็นค่ายออกที่เพิ่นให้มาแล้วเฮากำลังเขียนออกมาให้ทองกันนะครับกะมื้อนี้บอสโจก็ได้ขอคําแนะนําว่าสมควรเฮ็ดบ่สมควรสร้างบ่อาจารย์สนชัยก็เลยบอกว่าเห็นด้วยเพราะว่ากลุ่มที่เขียนบทกลุ่มที่ถ่ายทําภาพยนตร์เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ประสบกับความสําเร็จในชีวิตซึ่งทายทำมาแล้วเป็นซีรีส์ที่อีสานบ้านเฮามักแห้งเดี๋ยวนี้เพิ่นมีการผลักดันเกี่ยวกับเรื่องทายทำภาพยนตร์เข้าสู่อย่างของเพิ่นเอื้อนนั่นไหมไปไกลนะแล้วก็จ
จังอีสานบ้านเฮาเนี่ยขอยกตัวอย่างจังสับเปลือกเสียโอ้ได้ว่าไม่น้อยเด้อผู้ใดไปคาดคิดว่ามันจะได้หลายขนาดนั้นเป็นภาพยนตร์ที่ไทยว่าอีสาน 100% ซะไปประเภทนี้หรือจารีตประเภทนี้ของอีสานบ้านเฮาแล้วก็การเฮ็ดการทำการหยังแบบใดพี่น้องคงสิได้เบิ่งแล้วสับเปลือกเดี๋ยวว่ามันน้อยล้านก็คือเราขุดคุยเอาคนอีสานเอาของดีอีสานขุดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ลูกหลานรุ่นที่กำลังจะเริ่มเติบโตโดยวัฒนธรรมวัฒนธรรมในสอนในคนเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้จารีตประเภทนี้เหตุข้องเก่าโบราณแบบใดขุดคุยขึ้นมาเพราะว่ายุคโบราณนั้นเป็นยุคที่บางครั้งกระทำให้เฮาเพลิดเพลินแล้วถ้าผู้ที่เขียนบทนะครับตีโจทย์ออกมาแล้วก็เขียนบทออกไปตีโจทย์ออกไปให้คนใดเข้าใจว่าประเภทนี้อีสานบ้านเฮาเป็นจังซั่นจังซี่ตัวนี้ก็สิได้ว่าจังซี่นะก็คือกลุ่มที่มีประสบการณ์กับการถ่ายทําประสบกับความสําเร็จมาแล้วนะครับสิเป็นกลุ่มใดนั้นติดตามนะครับติดตามเพราะว่าเราจะทำภาพยนตร์เราจะทำหนังเนี่ยเขาก็ต้องถามผู้ที่มีความรู้ผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอีสานบ้านเฮาเข้าใจบ้านเฮานะครับแก่นแท้ของคนอีสานนั้นเป็นแบบใดวัฒนธรรมของคนอีสานมีอย่างแน่นะครับก็ต้องไปหาลือกันก่อนเขาเรียกว่าการหาลือกันเนี่ยก่อนจะทำงานเนี่ยมันจะได้หลายความคิดนะครับมาประสิทธิ์ประต่อเพื่อที่จะลอยเลี้ยงเอาคำที่มันสละสลวยเอาคำที่มันดีมันงามเอามาเผยแพร่นี่คือสิ่งที่บอสโจถามไทยกันมากคิดเร็วทำเร็วทุกสิ่งทุกอย่างประสบกับความสำเร็จในชีวิตเมื่อออกมาแล้วคนตอบรับประชาชนตอบรับนะครับสนุกมากภาพยนตร์เรื่องนี้เขาก็จะได้ว่าบัดนี้เรื่องต่อไปมันจะไหลเข้ามาเมื่อสิ่งที่เราทำไปแล้วคนภูมิใจและคนก็พอใจในการทำไม่ว่าจะเป็นตัวเล่นตัวหยังสี่กับให้ผู้กำกับเพิ่นคัดเลือกเป็นเอาว่าเหมาะสมนะอันนี้ก็คือสิ่งที่มาบอกสู่พี่น้องฟังว่าบอสโจโทรมาหาด่วนแล้วก็ให้อาจารย์สมชัยนี่เขาไปหาลือด่วนนะครับโดยเฉพาะมื้อนี้ก็จะได้ไปหาลือกันส่วนรายละเอียดต่างๆความคืบหน้าแบบใดนั้นนะครับติดตามทั้งเพจของบอสโจหรือช่องสาวหน่อยเพจบันแท่งนะครับติดตามไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่อาจารย์สมชัยได้รับข้อมูลมากก็เลยอยากมาบอกให้ FC ได้เข้าใจแล้วก็ที่อาจารย์สมชัยได้ไปเขาไปหลังเวทีสาวหน่อยเพชรบัดแท่ง FC ก็บอกว่าอยากเห็นปู่เข้าไปแบบนี้บ่อยๆหลังเวทีสาวน้อยนะครับห้าลังเถื่อมันอยู่ไกลกับประเด็นไปแต่ว่าเหมือนแรกนี่ส่วนมาไปเล่นอยู่คอนแกนกันสิเด็ดไปหรอกเพราะว่าให้เขาเตรียมของยังไหวว่ามือนี้ต้องเสือนั่นนี่เขาไปไหวคันคู่นะแล้วก็สิเด็ดเขาไปยืดออกนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณสำหรับบิ๊กซี่ทุกท่านที่ติดตามตลอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผู้ก็เห็นความคืบหน้าสมาชิกหรือทีมงานอยู่ในวงทำเพลงผลงานอันนั้นนี่แล้วก็เห็นความคืบหน้าเรื่องดราม่าแนวนั้นแนวนี้กับสาวหน่อยเพื่อที่จะเขาเรียกว่ายังล่ะไปข่าวไปเกาะกระแสแล้วก็เพื่อที่จะได้ยอดวิวจังซี่ก็เขาก็ไปสร้างขึ้นก็มี FC ของเฮาหรือผู้ที่ติดตามเบิ่งก็อยากให้เฮาเฮ็ดแบบนั้นแต่บอกตรงๆเลยว่า
อาจารย์สนชัยทำแบบนั้นไม่เป็นเพราะว่าเราอยู่ในร่างของปู่นะครับจะไปทำพูดโฉงฉางพูดลามกพูดนั่นพูดอะไรก็บอกว่าเป็นมีแต่สอนให้หูจักให้หูจักหีบข้องประเภทนี้แล้วก็หูจักความดีงามสอนให้หูผิดถูกนี่คือตัวตนของอาจารย์สมชัยผู้ลงคนกะคอมเมนต์ดราม่าเข้ามาว่าสมควรเป็นปู่แล้วเหรอที่เรียกตัวเองว่าปู่นะอาจารย์สมชัยก็บ่ได้ถือก็บ่ได้ถือในจุดของคอมเมนต์ที่บ่ดีเฮาก็ผ่านนะครับอ่านแล้วก็ถ้าเฮาไปเจ็บใส่ใจเนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นการแสดงใจกับพวก FC ที่คอมเมนต์มาแบบนั้นเพราะว่าเขาเรียกว่าคนไม่ได้แยกแยะสิ่งดีชั่วคนไม่ได้แยกแยะแล้วก็สิ่งไหนที่เขาสูงแล้วจะมาดึงเราให้ต่ำเราก็อย่าไปใส่ใจจังเสียเพราะว่าอย่างวันนี้เพราะว่าบางคนเขาก็ชอบบางคนเขาก็ชอบคนเรามันมีความอิจฉาริษยาอยู่ในใจความคิดของคนเฮาเนี่ยมันก็บ่จะเลื่อนเพราะอย่างว่าสิเพราะว่ามันมีความอิจฉาริษยาในใจมองโลกด้วยแง่ร้ายไม่ได้มองโลกด้วยแง่ดีมันก็สิทําให้เฮาคิดหยังไปว่าเป็นสิอยู่แต่ในวงเวียนแบบนี้ล่ะบ่มีความสุขในชีวิตมันก็จะอยู่แบบนี้เพราะเราไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตาไม่เกิดขึ้นในใจเรามันก็จะอยู่แบบนี้ไปอยู่สิไปไสมาไสก็แล้วแต่บ่ถือใจสิไปเบิ่งหมอลำคณะนั้นคณะนี้ก็บ่ถือใจจักคณะและออกจะรุนแรงกับการคอมเมนต์เขาจังซี่มันจะหาความสุขให้ตัวเองได้อย่างไรหาความสุขตัวเองไม่ได้ทั้งชีวิตตัวเองก็จะจมปักอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละเขาเรียกว่าอยู่กับเศษขยะซึ่งสังคมเขาไม่ยอมรับเพราะตัวเองมันเป็นขยะให้ใครไม่ได้ใครก็ไม่รับเอาก็เลยตกมาอยู่ตัวเองมันก็เลยกองอยู่กับตัวเองฉะนั้นแล้ว FC ผู้ที่ดีแล้วผู้ที่เห็นโลกในแง่ดีแล้วก็ขอให้เจริญทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้สำเร็จในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้มีแต่สิ่งดีๆไหลเข้ามามีกัลยาณมิตรที่ดีนะครับเปิดโชคให้กับตัวเองนั่นคือความเมตตาคือการมองโลกในแง่ดีนั่นแหละเขาเรียกว่าเปิดโง่เพ้งเปิดโลกให้ตัวเองนะครับเพราะอีกอย่างหนึ่งเราไปใส่ใจกับวงหมอลำเราก็เป็นทุกข์ใจถ้าเราไม่มีความสุขใส่ใจเรื่องความสุขเราก็มีความสุขใส่ใจในเรื่องทุกข์ใจคนนั้นบ่ถือใจคนนี้บ่ถือใจตัวเองก็จะเป็นทุกข์จะไปเดือดร้อนกับเขาทำไมเพราะเราไม่ได้ลงทุนกับเขาสักบาทเดียวเลย เขาเห็นอันไหนบ่ถือใจก็อย่าไปว่าเขาเห็นอันไหนถือใจก็อย่าไปว่าคือเรามองโลกในแง่ดีเราก็ต้องเปรียบว่าเออกระซามเถาะเขาไปลงทุนน้ำเพลินผู้เพลินลงทุนเพลินละดินจนหัวหมุนอยู่จักจะเห็นจังไหนนี่แหละนะครับสิ่งที่เขาจะต้องพิจารณาตัวเองวงเขากลับไปแห้งแล้วทำวงขึ้นมาไม่มีใครเขาอยากจะทำให้วงตัวเองนั้นเสียแต่คิดว่าเฮ็ดขึ้นมาแล้วคนมามักเฮ็ดให้วงเสียออกมาแล้วคนมาเบิ่งลงทุนไปไม่รู้กี่ล้านมันเปลืองเปล่าๆเขาจะไปคิดอย่างนั้นหรือเขาก็ต้องคิดว่าเฮ็ดไปแล้วมันต้องถือใจคนเยอะสัญญาสี่มีเอฟซีมาต่อยอดมีเอฟซีมาแม่นั่นแม่นี่แม่ฮักบ้านฮักมาส่งเสริมให้กำลังใจนั่นแหละเขาเรียกว่าผู้ที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมให้คงอยู่นะแต่ต้องไปออกไปขนาดตาท้องใสอย่าลืมนะว่าค่ายอ้อหมอลำเนี่ยมันจะมีขันค่ายอ้อมือนี่ค่ายอ้อผู้ใดรับค่ายอ่อนแล้วหน้าตาเนี่ยแต่งหน้าสวยแต่งหน้างามงามบ่งามมันก็สิงามเพราะว่าส่วนหนึ่งล่ะค่ายออกมาร่ำมีจุด
เลี่ยนน้ำพอกอน้ำคู่บรมคู่ครูบาอาจารย์ธรรมะล่ำบ่มีค่ายออกหรือธรรมะล่ำล่ำเกินบ่มีสติเขาก็เรียกว่าค่ายออกแตกมาล่ำก็แตกจากใจว่ามันแตกมันว่องได้เป็นเฉพาะตัวบุคคลที่เกินบรมคู่ค่ายออกเลยแตกเป็นกันเลยว่าฉะนั้นแล้วเข้าเป็น FC หรือเข้าเบิ้งจังเสียเข้าพอพอใจว่องไหนสิไปดราม่าสิไปคอมเมนต์แนวนั้นแนวนี้มาล่ำเขากะลำบากใจน้ำนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคณะหรือผู้บริหารเขาทำขึ้นมาว่าว่าวงใดก็แล้วแต่อยากตอบแทนด้วยความดีของการแสดงตอบแฟนหมอลำทุกคนให้มีความสุขนั่นคือความตั้งใจของเขาฉะนั้นแล้ววันนี้ผู้สนใจหรืออาจารย์สนใจนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับทุกท่านทุกคน FC ที่ติดตามช่องของผู้สนใจหรืออาจารย์สนใจมาเบาข้าวข้าวความคืบหน้าฟังเนาะนะครับกับโค้งสิเลนะครับเวลานะครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับมันมีความสุขอาจารย์สนชัยเห็นแล้วมันมีความสุขจะถามว่าแต่ละองค์ที่สั่งมาเนี่ยหนักประมาณกี่กิโลนะครับแล้วก็ผู้คนสวดยัดเข้าไปผู้คนยัดมีของดีเข้าไปใต้ฐานเนี่ยนะครับอาจารย์สนชัยกะมาขอพรบารมีเทวไทยเทวาเทวดาองค์พระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะครับแล้วก็ไหว้พระเป็นใหญ่นะเข้าไหว้พระในพระเป็นใหญ่ยกระดับไหว้คู่เทพนี่คือสิ่งที่อาจารย์สนชัยได้เตรียมไว้ก็ขอให้ FC ทุกคนนะครับติดตามข่าวๆความเคลื่อนไหวบางเทืออาจารย์สนชัยมีเวลาก็สิมาอัดคลิปหรือไลฟ์สดให้ FC ทุกท่านทุกคนได้เข้าใจกับท้ายสุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความคิดที่ดีคิดใหม่ทำใหม่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีถ้าเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีก็อยู่ที่จิตของแต่ละคนก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับมีความสุขกับการคิดดีทำดีกิจวัตรประจำวันให้กินบ่บกให้จบบ่ล่งอย่าขาดอย่าเขินสิ่งที่เขาต้องการโชคดีสวัสดีครับ